นส่วนหลายที่ประสบผลสำเร็จในปัจจุบันนี้เหตุผลประการหนึ่งก็คือเขามีบุคคลที่เป็นต้นแบบดังท่านมหาวิทยาลัยวชิรเมธีที่ท่านออกมาก่อตั้งศูนย์วิปัสสนาจนประสบผลสำเร็จก็เพราะท่านมีบุคคลที่เป็นต้นแบบที่ดีเส้นหลวงพ่อท่านพุทธทาสภิกขุหลวงพ่อซาสุภัทโธท่านดาไลลามะท่านปออปยุตโตและท่านติสนันหันถ้าท่านอยากประสบผลสำเร็จให้ปฏิบัติตามหลักการที่นักปราชญ์ท่านได้บอกเอาไว้กล่าวคือ 1. ค้นหาบุคคลที่เป็นต้นแบบค้นหาคนที่เฮาอยากเป็นคือเขา 2. ศึกษาคนต้นแบบว่าเขามีอย่างดีและเขาประสบผลสำเร็จได้แนวใด 3. นำเอาคุณธรรมที่ได้มาปฏิบัติตามและ 4. เมื่อเฮาปฏิบัติแล้วเฮาก็จะประสบผลสำเร็จได้โดยตนเองคมธรรมประจำวันนี้ก็คืออยากเป็นคนแบบใดให้เอาคนแบบนั้นเป็นบุคคลต้นแบบ